ที่เป็นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โบกิ้งสไตล์ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เปิดสาเหตุที่แท้จริงทำไมนิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวาทีมชาติไทยในพลาดในการลงสนามโดยควันหลงหลังเกมอุ่นเครื่องนัดแรกโอบีโอเดนเซ่ทีมชั้นนำในลีกสุดทางเดนมาร์กต่อสกัดของนิโก้นิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวาทีมชาติไทยเอาชนะทางชาบาเอฟซีทีมจากมาเลเซียซูเปอร์ลีกที่บีจีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ประเทศไทยโดยเกมดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีชื่อของนิโคลัสมิเกลสันทั้งในรายชื่อตัวจริงและก็ตัวสำรองโดยมีการรายงานข่าวว่าสาเหตุที่แท้จริงที่นิโก้ไร้ชื่อในเกมดังกล่าวทีมต้องการจะเก็บเอาไว้ก่อนโดยเกมดังกล่าวนิโก้ได้อาจจะเสี่ยงบาดเจ็บก็เป็นได้เนื่องด้วยนิโคลัสมิเกลสันมีอาการที่เข่าและก็แฮมสตริงเล็กน้อยแถมเกมดังกล่าวเนี่ยชาบา FC มีการเข้าบอลอย่างหนักจึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงเราน่าจะได้เห็นลูกโซ่นิโคลัสมิเกลสันประเดิมเกมแรกที่เมืองไทยในเกมที่จะพบกับธนบุรีปฐมยูไนเต็ดในวันพรุ่งนี้แฟนบอลไทยรอชมกันได้เลยครับนะผมเป็นในบางงานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรไปให้กำลังใจพวกเขาโดยเฉพาะทางลูกโซ่คนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสื่อยักษ์ใหญ่เกาหลีใต้รายงานถึงนักเตะไทยวัย19ปีโดยสื่อเกาหลีใต้ชังโชเซนขึ้นหัวข้อใหญ่ท็อตแนมต้อนรับนักเตะไทยวัย19ปีที่ถูกลืมที่เชลซีโดยเนื้อหานี้ระบุเลยนะว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์จัดการสัญญากันเยาวชนของเชลซีตัวละครลับชื่อมอจูดสุนซับเบลตัวแทนทีมชาติอังกฤษวัย18ปีสัญชาติไทยโดยผู้สื่อข่าวเกาหลีใต้ระบุอีกว่าสุนซับเบลเนี่ยคือหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองที่สุดในรุ่นเยาวชนของเชลซีช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ.2021เขาคนนี้ลงเล่นในศึก EFL ครับรอบก่อนรองชนะเลิศกับทางเบรนท์ฟอร์ดและก็เปิดตัวในทีมผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่ามีความคาดหวังสูงเพียงใดอย่างไรก็ตามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่ได้มีการพัฒนาใดๆดูเหมือนว่าเชลซีจะละทิ้งความผูกพันที่มีต่อเขาโดยเหลือสัญญาอีก6เดือนซึ่งสื่อเกาหลีใต้พูดถึงการคว้าตัวสุดซับเบลเข้าสู่ทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์โดยไร้ค่าตัวแต่หากถูกขายต่อเชลซีจะได้รับส่วนแบ่งจากทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ในครั้งนี้ซึ่งท็อตแนมจับสิ่งนี้เชลซีตัดสินใจส่งตัวคุณซับเบลโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนแต่เป็นที่ทราบกันดีว่ามีประโยคที่ว่าเซลออนรวมอยู่ด้วยเรียกว่าขายต่อนะฮะเป็นระบบที่เชลซีใช้ได้รับชดเชยส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมในการโอนสุซับเบลย้ายไปทีมอื่นหลังจากย้ายไปที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ในปัจจุบันนี้และมีการยันว่าเบลเนี่ยซึ่งมีแนวโน้มที่จะเล่นได้อย่างสม่ำเสมอทีมชุดใหญ่ก็ต้องก็ต่อเมื่อเขาเล่นกับทางทีมอื่นซะก่อนในครั้งนี้นั่นครับเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นเหตุผลของเจ้าหนูจูดสุนซับเบลและก็สื่อต่างประเทศตีข่าวมากแบบนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันนะครับโมลินโลแฮปปี้คัมแบ็กในรอบ7เดือนช่วยฉลามชนคว้า3แต้มโดยเดนิสโมลินโลหัวหอกของชมบุรี FC เปิดใจหลังคัมแบ็กลงเล่นให้กับทางทีมครั้งแรกในรอบ7เดือนเนื่องจากอาการบาดเจ็บก่อนจะลงเป็นตัวสำรองในเกมเปิดบังต้อนลำพูนวอริเออร์2-0ในศึกบริโภคไทยลีก2022นัดที่18นัดเมื่อวันที่ผ่านมาซึ่งดาวยิงชาวบราซิลวัย30ปีลงเล่นแทนที่ยูบยองซูนาทีที่73ก่อนจะยิงประตูให้กับทางทีมขึ้นนำไป2-0จากจุดโทษในช่วงทดเวลา2นาทีและก็พาทีมเก็บ3แต้มด้วยสกอร์ดังกล่าวหลังเกมนั้นเดนิสมูริโลได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ห่างหายจากทางสนามไปนานพอได้กลับมาลงเล่นในทีมในนัดนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยครับเป็นเวลา7เดือนแล้วที่ไม่ได้ลงเล่นผมก็คิดอยู่เสมอว่าตนเองจะกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมอีกไหมแต่พอเกมนี้ได้ลงเล่นและยิงประตูช่วยทีมได้ก็ดีใจมากครับต้องขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนบอลและคนรอบข้างที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่เสมอรวมถึงทีมงานสตาฟสโมสรชลบุรี FC เพิ่มเติมด้วยทางนี้อันดับในลีกล่าสุดของทัพฉลามชนแข่ง18นัดชนะ11เสมอ3แพ้ไป4ไม่ได้หมด36แต้มรั้งอันดับ3ของตารางคะแนนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของชลบุรี FC จะออกไปเยือนพีทีประจวบ FC ศึกบริโภคไทยลีก2022นัดที่19วันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์เวลา 18:00 น.ณสนาม3อ่าวสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36และก็ AIS Play ในครั้งนี้เป็นงานนี้นะผมใครเป็นแฟนพวกเขานะฮะก็ไปติดตามรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันดีครับ
ชาบี้โมโร่ไม่มองไกลหวังพาราชบุรีโฟกัสเกมต่อเกมนะโดยกุนซือราชมังกรขอมองเกมต่อเกมหวังจะพาทีมทำผลงานให้ดีที่สุดในขณะนี้ซึ่งชาบี้โมเรโลหัวหน้าผู้ฝึกสอนราชบุรี FC เปิดใจหลังเกมเปิดบ้านชนะหนองบัวพิษ FC 2-1ในศึกวอลเลย์บอลไทยลีก2022วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยชาบีโมโรเนียได้เผยได้ว่าแน่นอนนั้นเราดีใจที่เราชนะในวันนี้แต่เราทำได้ไม่ดีในช่วงครึ่งแรกแต่พอครึ่งหลังแก้เกมไปก็ดีขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นจากเล็กแรกเราเล่นได้ดีสร้างโอกาสได้อยู่เสมอแต่ฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเล่นไม่ดีสักเท่าไหร่นักแต่ก็อาจจะเก็บเอาชนะได้ครึ่งแรกเราทำได้ไม่ดีพอเพราะเรานั้นไม่สามารถครองบอลได้ครองเกมได้พอเราตัดบอลได้ก็เสียบอลเลยต้องพักครึ่งก็มานั่งคุยกันนะว่ากับกองกลางต้องยืนตำแหน่งที่ดีสามารถครองเกมได้ทำให้เกมดีขึ้นและทุกคนก็ทำผลงานได้ออกมาดีการเจอกับทางเทโรเป็นทีมที่ดีเพราะว่าสร้างมาตรฐานอย่างเกมที่เจอในบ้านพวกเขาเองก็เล่นเกมรับได้ดีมากไม่ใช่แค่เกมรับตอนมีบอลก็เล่นได้ดีนะเพราะฉะนั้นเราต้องชื่นชมเขาแต่ว่าเราต้องทำการบ้านเพื่อไปเจอกับเขาเราก็มองเกมต่อไปเราเป็นทีมที่ไม่ได้มองไปข้างหน้าไกลแต่มองไปทีละขั้นตอนเกมหน้าเจอเทโรเราจะมองว่าต้องทำอย่างไรให้ผลงานดีที่สุดในครั้งนี้ในการทำงานไม่สามารถผ่อนคลายได้ไม่สามารถสนุกได้ตลอดเวลาเราต้องทำการบ้านตลอดต้องพัฒนาทีมไปเรื่อยๆให้ดีขึ้นถ้าเราผ่อนคลายออกมามันอาจจะทำได้ไม่ดีพอผลงานอาจจะดรอปลงไปตอนนี้จบเกมแล้วก็สนุกได้หลังได้รับชัยชนะมาแต่หลังจากนี้ก็ต้องทำงานหนักกันต่อไปชาบีโมโรได้กล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของราชบุรี FC จะบุกไปเยือนโปริเทโร FC ที่สนามปุญจจินดาในศึกไทยลีกอีกนัดที่19วันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play เป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะได้เป็นยังไงเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเก็บทุกดอกกัมพูชากำจัดจุดแข็งไทยเวียดนามประเด็นกฎอายุในบอลชาย4เกม2023โดยเก็บรายละเอียดจริงๆนะฮะสำหรับเจ้าภาพ4เกม2023หวังอยากได้เป็นเจ้าเหรียญทองเป็นอย่างมากจำกัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองจะเสียเปรียบโดยการนี้กัมพูชาเจ้าภาพ4เกม2023ได้ทำการเปลี่ยนกฎใหม่เรื่องของอายุและนักกีฬาฟุตบอลชายที่จะลงแข่งขันชิงเหรียญทองในช่วงกลางปีนี้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งมีการรายงานข่าวว่าเจ้าภาพนี้ได้ตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้2ข้อนั่นก็คือข้อแรกทุกชาติจะต้องใช้นักเตะอายุไม่เกิน22ปีเกิดภายในปี2001เท่านั้นและข้อที่2คือการใช้นักเตะที่อายุเกินจากเดิม4เกม2021ที่เวียดนามให้ได้3คนแต่คนนี้จะเหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นสำหรับทางมหกรรมกีฬา4เกม2023จะแข่งขันในวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้โดยที่ฟุตบอลชายจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ5ถึง6ทีมโดยจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่19เมษายนส่วนฟุตบอลหญิงจะเริ่มในวันที่2พฤษภาคมเป็นต้นไปอย่างว่านะครับผมใครเป็นเจ้าภาพนะฮะก็ต้องทำทุกวิธีทางเพื่อจะให้ประเทศของตัวเองชนะซะอย่างนั้นดูไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่เลยเรามาดูข่าวจอมาดกันดีครับบอสตันเผยเป้าหมายหลักของลาชันโกขาวต้องรอดตกชั้นจนได้โดยวงศรีฐานราชวงศ์ศึกประธานสโมสรลำพูนวอริเออร์เผยหลังบุกไปพ่ายชลบุรี FC ไป 0-2 ศึกวอลเลย์บอลไทยลีก2022นัดที่18เมื่อวันที่ผ่านมารับเกมนี้ลูกทีมสู้ได้ดีแต่ก็เสียดายที่เราเสียจุดโทษทั้ง2ลูกโดย3เกมในลีกล่าสุดนับตั้งแต่เริ่มเล็กที่2ไปต้นมาราชันโกขาวยังไม่ชนะใครเสมอลีโอเชียงรายไป1-1เสมอราชบุรี FC 1-1และก็แพ้ชลบุรี FC ไป0-2ทำให้ยังอยู่ในโซนตกชั้นอันดับที่14ของตารางคะแนนโดยมีแต้มห่างจากนครราชสีมามาสเตอร์ FC ทีมอันดับที่13พื้นที่ปลอดภัยอยู่1แต้มเท่านั้นโดยหลังเกมบอสตันเผยได้ว่าเสียใจครับเราเสียประตูจาก2จุดโทษส่วนรูปเกมนัดนี้ถือว่าสู้ได้ดีครับเราเหลืออีก12นัดสุดท้ายเป้าหมายขอให้รอดตกชั้นเอาไว้ก่อนครับจะกี่คะแนนก็ขอให้รอดเอาไว้ก่อนส่วนเกมต่อไปเราจะต้องเจอกับทาง BG ปทุมในบอลถ้วยกลางสัปดาห์ก็อยากที่จะเข้ารอบครับส่วนเกมลีกสัปดาห์นี้ก็จะต้องเจอกับทาง BG อีก1นัดซึ่ง5เกมแรกในเลกที่2เรานั้นถือว่าหนักอยู่พอสมควรขอบคุณแฟนบอลลำพูนที่เดินทางมาเชียร์ที่สนามกันเยอะรู้สึกดีใจที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะฮะของลำพูนวอริเออร์จะออกไปเยือน BG ปทุมโดยในศึกช้างศึก FA Cup 2022รอบ16ทีมสุดท้ายของวันพุธที่8กุมภาพันธ์เวลา18:00 น.ณสนาม BG Stadium ถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play
และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ